ามดาลี่มากขอบคุณแล้วแล้วก็ดูก็เพราะว่าอยู่มา3ปีนะคะจน3ขวบยังไม่ได้สักตัวเลยนี่คือตัวแรกแล้วหวังว่าจะไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะยังไงบ้างลูกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ๊ยอ้าวหายไปแล้วค่ะหายไปแล้วอะไรแล้วอ๋อหายไปแล้วค่ะเป็นไงบ้างกับการทำงานลูกกับลูกยากมากค่ะก็คือปกติอะเราถ่าย YouTube ด้วยกันอะมันไม่ได้ยากขนาดนี้คือเหมือนประมาณว่าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กล้องก็แบบคนกันเองแต่พอเราต้องไปอยู่หน้าเซตแล้วอย่างที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่แบบตามสบายลูกอยากจะทำก็ทำไม่อยากไม่ทำก็ไม่ได้อันเนี้ยเขามีแบบอยากได้ช็อตเนี้ยขอเหอะแค่ช็อตเนี้ยแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าแพทสั่งลูกแล้วลูกจะสามารถแบบทำได้เลยภายในช็อตเดียวแล้วบางทีพอเขาทำแล้วอะเขาก็จะมีคำถามกลับมาว่าเสร็จยังอ่ะก็คือทำแล้วเขาไม่ใจเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องทำหลายๆครั้งเพราะเห็นมันมีสองสุดยากทุกอันเลยค่ะแพทตีกับลูก2วันเต็มๆตีจนแบบว่าพี่ๆที่กองอ่ะเขาพูดว่าคุณแพทน้องเก่งแล้วนะคะแพทยืนกับลูกยืนก่อนต้องใจเย็นๆคือตัดจริงๆงานไม่ได้เลิกเลทแล้วก็ยังไงทางทีมงานก็ยืนยันว่าเลทเก่งจริงๆคือเราอะสแตนบายว่าเราจะเลิกกัน5โมงแต่2วันเลทสามารถทำได้ภายใน4โมงกับ3โมงครึ่งแล้วแพทก็ยังงงอยู่ว่าพี่ไม่ต้องเกรงใจคือเหมือนแบบใช้ต่อได้ทำไม่ได้อะแพทจะบังคับให้เขาทำให้ได้คือเหมือนพอเราเป็นนักแสดงเรารู้สึกว่าช็อตแต่ละช็อตมันไม่ได้มาง่ายๆถ้าสมมติมันไม่ได้พี่ไม่ต้องเกรงใจพี่บอกเลยแต่ปรากฏว่าได้เห็นออกมาแล้วชื่นใจไหมครับโฆษณาชื่นใจผลงานแรกเนี่ยค่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเรามีการคุยกับเขาไหมก่อนถ่ายว่าเลสเราต้องมาทำงานเราต้องทำงานใช่ไหมลูกต้องทำยังไงครับเลสหอมสดชื่นทำยังไงไหนทำท่าหอมก่อนชื่นหน่อยไม่ใช่ข้าวควงนะเอาคิมุกเก็บพี่เหรอไปที่ลูกไม่ได้ค่ะเออดูดิเออเนี่ยจะสวยก็ไม่ง่ายทำงานกับลูกไม่ง่ายแต่แพทเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนี่ก็สามขวบอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกแพทว่าแพทลูกคุณเพิ่ง3ขวบได้เท่านี้ก็โอเคแล้วรับอีกไหมครับรับทุกตัวนะถามลูกรับไหมรับไหมรับไหมรับงานทุกตัวไหมลูกไม่รับไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียม3ขวบแล้วสามขวบแล้วก็ดีค่ะก็ดีอ่ะคือเขาก็เป็นกำลังใจให้แพทในทุกๆเรื่องอะค่ะอยู่กับเขาแล้วก็มีความสุขอะค่ะเขาก็เป็นทุกอย่างจริงๆแหละทั้งคนทวีคูณทวีคูณมากความกวนตีนความแบบรู้มากรู้เรื่องพูดเยอะถามเยอะถามแบบไม่ได้ต้องการคำตอบถามไปอย่างนั้นถามเพราะรู้ว่าแม่รำคาญคือเขามาหมดจริงๆไปโรงเรียนหัวโจกไหมครับไม่ถึงขนาดหัวโจกอะค่ะแต่เขาชอบเรียนแบบเพื่อนแต่คือคลิปที่เวลาดูเวลาคุณครูเขาส่งมาอย่างเงี้ยลูกเราไม่สามารถอยู่ในแถวได้จริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นคลาสเต้นอย่างเงี้ยเขาจะต้องอยู่กลางวงแล้วเขาก็จะเป็นตัวแบบตัวตั้งตัวตีที่สมมติว่าเพื่อนไม่เต้นเขาจะไม่แฮปปี้ละเพื่อนทุกคนต้องเต้นทำไมทุกคนไม่เอนจอยเขายังเอนจอยเลยแล้วคลิปที่เราดูเราก็ทำไมเขาไม่อยู่ในแถวแล้วเขาจะไปอยู่กับเพื่อนเขาทำไมคือเขาจะแบบเขาเต้นแล้วอ่ะทำไมเพื่อนบางคนไม่เต้นแต่ก็ชอบไปโรงเรียนใช่ไหมชอบไปโรงเรียนค่ะชอบไปโรงเรียนคือตอบคือจ้าอันนี้คือไมโครโฟนอันนี้ก็คือไมโครโฟนนั่นแหละค่ะอย่างตอนนี้สามขวบนิสัยที่ออกเด่นชัดที่สุดคือเขาเป็นเด็กเป็นตัวของตัวเองนะคะตัวของตัวเองมากแล้วก็ควบคุมค่อนข้างลำบากอย่างเช่นหนึ่งที่บอกทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยสมมติเราบอกว่าเขาทำงานลูกต้องทำแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทำแล้วมันต้องเสร็จแล้วเขาถึงได้มีคำถามว่าเสร็จหรือยังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำหลายๆเทคแม่จ๋าอุ้มใช่ไหมไหนทำดาอะไรนะหอมอะไรหอมอินเกจหอมอะไรอย่าเรามีดุเข้ามาโอ้มีดุโอ้คือดึงผมดุแพทดุมาก
นี่ขนาดแพทดุแล้วนะหายไปแล้วคือแพทเนี่ยคืออำนาจมืดในบ้านเลยคือทุกคนอ่ะจะเหมือนแบบลากหลานจะไม่ค่อยดุหลานสปอยอะไรเงี้ยเพราะเขารู้สึกว่าแม่มันดุอยู่แล้วแล้วทุกคนก็ไม่อยากดุซ้ำแต่แพทเวลาดุอ่ะคือแพทเอาจริงอ่ะตีคือถ้าตีแล้วไม่ร้องอ่ะแพทไม่ตีนะคะเพราะมันจะกลายเหมือนเป็นเล่นต่อสู้ตีแปะกันไปแปะกันมาเขาไม่เก็ตคือถ้าตีแล้วร้องแล้วจบแล้วก็มานั่งอธิบายกันว่าเออทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ก่อนจะตีอ่ะคือแพทต้องคุยกับเขาเยอะมากจนเขาท้าทายจริงๆอ่ะเราถึงจะตีหรือบางทีแพทไม่ตีก็คือไม่คุยกันแยกห้องเลยออกไปข้างนอกห้องเลยเด็กๆอย่างนี้แม่คุยไม่รู้เรื่องต้องสักพักอ่ะเขาถึงจะยอมเบาลงคนนี้คือขี้เก๊กมากคือเขาจะเอาชนะแพทจนเขารู้ว่ามันเอาชนะไม่ได้แล้วจริงๆเขาถึงจะหยุดแล้วซอฟลงแล้วถึงจะยอมมาขอโทษแต่ถ้าสมมติว่าแบบเหมือนแพทอันนี้ยอมรับเลยคือถอดแพทออกมาทุกอย่างจนเราแบบบางทีเราอยู่กับเขาทุกคนก็พูดว่าแพทไม่ต้องโทษใครเลยอ่ะคือมันคือพันธุกรรมและ DNA ของอยู่ 80% เพราะถ้าถามถึงพ่อเขาพ่อเขาซอฟกว่านี้ค่ะพ่อเขาซอฟแล้วไม่ค่อยพูดแต่คือพ่อเขาว่าเป็นตัวของตัวเองมากแต่พ่อเขาเป็นคนดื้อเงียบคือถ้าไม่ทำจะไม่โวยวายแต่ไม่ทำเลยแต่คนเนี้ยโอ้โหไม่เงียบโอ้โหส่วนผสมที่ลงตัวเรซิ่งดื้อเหรอครับดื้อไหมหวานลงตัวเป๊ะเลยคนเนี้ยดื้อไหมครับเรซิ่งดื้อไหมครับเรซิ่งตอบมามิสิครับว่าหนูดื้อไหมนิ่งๆไม่ดื้อไม่ดื้ออีกเรื่องนึงคือแพทหนักใจไหมลูกชายเราหลอกทุกวันหลอกทุกวันแปลว่าตอนเด็กๆเขาให้ดูเราอย่ากังวลอยู่เดี๋ยวกังวลคือแพทรู้สึกว่าเด็กๆเขาจะอ้วนกว่านี้แล้วแล้วเราจะยืดขึ้นจะยืดขึ้นพอยืดขึ้นเขาก็ดึงขนแม่เขาคือแพทก็ทุกคนก็บอกแต่แพทก็รู้สึกอาจจะอยู่ด้วยกันทุกวันมั้งคะก็เลยยังไม่ชินกับแบบเฉยๆไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงใช่แค่รู้สึกว่าน่าอยากให้ลูกอ้วนกว่านี้หน่อยนึงเด็ดหล่อมั้ยครับหนูหล่อมั้ยลูกหล่อมั้ยครับหล่อหล่ออะไรเนี่ยสาวมาจีบมั้ยครับมีสาวยังมีสาวยังแฟนมียังไม่มีแม่ห้ามหรือว่ายังไงแน่นอนค่ะสาวลูกไม่มีเนาะมีแต่เพื่อนเนาะใช่มั้ยครับนี่ห่วงแล้วเหรอคะแม่ห่วงแล้วแม่มียัง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 เออแม่มียังคะลูกแม่มีแฟนยังแม่มียังไม่เอาให้ได้ชื่อเดี๋ยวคุณเอาไปถูกเฉยแต่อยากกลับบ้านไหมอยากไปดูหนังไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเกิดอะไรมาถามข้อพิรุธมาถามอะไรคะถามอะไรค่ะยากหน่อยแม่มีแฟนยังโอ้ยอย่าไปแม่ยืนก่อนเราไม่ยอมลงด้วยนะยืนก่อนโอ้ยอย่ากัดแม่เอาเดี๋ยวคุณนี่ออกไปดีค่ะถือไม้ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่แท้ถือไม้ก็เป็นอย่างนี้หรอเอาก่อนไหมมาพี่เลนไปค่ะไปก่อนค่ะนี่ก็ไปที่ไปแล้วไม่ยอมไปไม่ยอมไปไม่ไปหรอนี่กูหลับอยู่นี่มันนี่ไหมฝากพรีเซนเตอร์อีกทีดารี่อ่ะอันไหนพูดก่อนดาดารี่ดาอะไรคะไม่ได้มาตัวอ่อนอีกอ่ะตัวอ่อนดิไม่ลงพื้นด้วยมันเที่ยวมาค่ะโอ้มันกับเราเรื่องโอ๊ตค่ะ MV ก่อน MV ก่อนไม่มีอะไรเลยคือพัดกับพี่โอ๊ตเนี่ยนะเราเนี่ยก็ทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็คือคนอ่ะจิ้นเยอะแล้วช่วงหลังๆก็หนักหน่วงขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราอะแฮปปี้หมายถึงว่าเราชอบตรงที่ว่าเราทำงานออกมาแล้วคนชอบส่วน MV เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ของตัวที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งในนั้นซึ่งมันจะมีแบบ continue to be continue อีกซึ่งมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวอยู่แล้วแต่ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวเปิดซึ่งพี่โอเขาตั้งใจจะวางให้ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์พอดีแล้วด้วยเนื้อเรื่องมันน่ารักแล้วคนก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วประจบกับออนพร้อมกับหมีพาซิ่งซีซั่น3ที่เราได้เดินทางไปเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่อยู่3-4คนซึ่งก็เลยทำให้คนแบบอุ๊ยยิ่งชอบอะไรเงี้ยยิ่งติดตามจริงๆเรารู้สึกหวั่นไหวหรืออะไรมั้ยมีก็คือก็มีคุยกันแหละว่าเออมันก็อยู่กันมาสักพักแล้วคนก็จีนแล้วต่างคนก็ต่างโสดใช่มั้ยมันก็มีแบบแล้วเราชอบแซวกันด้วยแหละแบบจีบหัวอะไรเงี้ยก็แซวกันอย่างเงี้ยจนมันเหมือนแบบมีอยู่วันนึงแพทมึงถามว่า
ูจีบกูปะวะอะไรถามเขาถามแบบตรงๆซีเรียสอย่างนี้เลยเหรอมึงเป็นไรอ่ะบอกเออเราก็เลยเหมือนเป็นการคุยกันว่าจริงๆกับความรู้สึกดีของเราอะมันมีแหละเขาก็บอกว่าแพทไม่ใช่คนที่น่ารักเลยนะอยู่ด้วยแต่เพียงแต่ว่าคือเราสองคนมองเหมือนกันพอดีเป๊ะเลยว่าเป็นอย่างนี้ดีแล้วถ้าสมมติเราขยับกันไปมากกว่านี้แล้วมันเกินตรงนี้แล้ววันหนึ่งมันไปกันไม่รอดการกลับมาทำงานกันอีกไม่รู้ว่ามันจะกลับมาได้ไหมหรือมันจะต้องไงเขาอยู่วงการเดียวกันเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันควรจะอยู่แค่นี้แล้วกำลังกลมกล่อมแล้วแล้วแพทก็เห็นด้วยพี่โอ๊ตก็เห็นด้วยว่าพี่ก็อยากเป็นพี่ของแพทแล้วเป็นลุงของเลสแบบนี้ดีกว่ามันมากกว่าเพื่อนอย่างนี้หรอคือมันเป็นมันสนิทนะคะเหมือนเป็นคนในครอบครัวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างอื่นนะแต่เป็นแค่คนในครอบครัวที่เราก็สนิทกันแล้วมีอะไรเราก็คุยกันนั่นไปความสัมพันธ์มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วจะยังไงคือณตอนนี้อย่างที่บอกไหมคะว่ามีการคุยกันเรียบร้อยแล้วว่ามันคงไม่เพิ่มไปกว่านี้เพราะเราทั้งคู่มองเหมือนกันว่าถ้าเพิ่มไปกว่านี้เอาง่ายๆที่เราชอบคุยกันอะถ้าเกิดมันจุ่มกันขึ้นมาจริงๆอะแล้ววันนึงอะมันเกิดไม่จุ่มกันแล้วแล้วเราจะมองหน้ากันยังไงคือเราจะได้สามารถหยุดความคิดตรงนี้ได้ยังไงใช่หมายถึงคือวันนั้นเคลียร์เรียบร้อยแล้วความคิดก็จีบกูไหมก็หมดไปเลยหรือว่ามันก็หมดคือมันเห็นตรงกันว่าเออก็จริงอ่ะคือไอความรู้สึกดีๆอย่างที่บอกคือมันคนมันอยู่ด้วยกันแล้วเนอะแล้วคนมันก็โสดทั้งคู่แล้วพี่โอ๊ตเขาก็ดูแลลูกเราดูแลเราดีอะไรเงี้ยมันก็มีแอบคิดบ้างว่าเออถ้าได้โอ๊ตกูก็คงจะสบายแล้วไม่จับแต่บางข่าวได้หมดเออว่าเราก็แอบคิดว่าเออลูกเราก็สบายอ่ะแต่บางข่าวก็บอกว่าแอบคบกันไปแล้วไม่มียังไม่น่าแอบนะไม่มีแอบใดๆคือโอ๊ตไม่เคยชวนไปไหนนอกรอบใดๆนะเราก็งงมากซึ่งมีคนเห็นอะไรต่างๆนานาว่าเป็นโอ๊ตพาแพทไปอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนึงถ้าคุณจะสังเกตว่าถ้าแพทไปไหนจริงๆจะต้องมีลูกแต่วันนั้นที่คุณเห็นไม่ใช่ฉันแน่นอนเขาไม่มีลูกเป็นคนอื่นเราก็เลยถามเขาว่าใครวะโป๊ะแล้วความที่มันประจวบเหมาะกับสิ่งที่พี่โพสเหมือนแบบแค่เป็นพานะเป็นพี่น้องคนแรกคิดว่าเออเป็นการสื่อถึงตัวมันคือแคปชั่นที่วันๆน้องก็หาใน Google น้องได้อะไรน้องก็โพสอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับพี่โอ๊ตเลยส่วนพี่โอ๊ตกับแพทแล้วเราเคลียร์กันลงตัวว่าอยู่ให้น้องแบบปอบลอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าวันหนึ่งเขามีแฟนใจเราจะแป้วๆไหมล่ะเราก็กลัวว่าเขาจะเปย์แฟนเขาแล้วไม่เปย์แฟนเราแต่ถ้าเขายังบริหารได้เราก็แฮปปี้นะแต่เขาบอกไหมว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนนี้ยังไม่มีเลยแสดงว่าวันนี้ยืนยันว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันดีที่สุดดีกว่าเชื่อแพทเธอร์กระแสคนเชียร์รอบข้างมันไม่มีไม่มีผลเนาะหรือมันเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วคือเพราะไอเชียร์นี่แหละเราถึงมานั่งคุยกันไม่ใช่ว่าไม่มีผลนะคะเป็นเพราะว่าเชียร์ด้วยเราด้วยหลายๆอย่างด้วยเราก็เลยถึงมานั่งคุยกันจนพอบทสรุปที่เรามานั่งคุยกันคือจริงๆอ่ะความรู้สึกของเราอะมันไปไม่ถึงกันทั้งคู่อยู่แล้วอันนี้แพทพูดเลยว่าไปไม่ถึงเพียงแต่ไอแรงเชียร์นี่แหละแล้วก็ความที่แบบเอ๊ะจะลองอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะพอมานั่งคุยกันเราถึงว่ามันไปไม่ถึงนั้นไม่ถึงแน่นอนคุยกันนานหรือยังเพิ่งคุยกันไม่นานเนี้ยว่ามันไปไม่ถึงแน่นอนย้อนถามพี่แพทพี่เลยบอกว่ามันมีคนถึงพี่แพทกับพี่โอ๊ตไปด้วยกันอะไรคือแสดงว่าพี่ก็ต้องรู้แล้วว่าเหมือนมีคนมาพูดว่าเราไปด้วยกันบ่อยอีบูมผู้ชายถามคุณบูมคุณบูมเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เมื่อคุณบูมพยายามบีบคั้นเราก็เป็นอะไรบอกมาไปเอมบาซีใช่ไหมไม่ได้ไปต้องมีใครโกหกเอ้าก็ไม่ได้ไปไปดูหนังเรื่องอะไรพี่น้องไม่ได้ไปพี่กินข้าวด้วยใช่ไหมพี่น้องไม่ได้ไปแล้วเอาลูกไปไว้ไหนเอ้าก็บอกว่าไม่ได้ไปเราก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมบูมถึงมาเค้นกับเราเขาบอกว่ามันเกิดจากว่ามีหลายคนเห็นแล้วคนคิดว่าเป็นเราแล้วก็เหมือนมาถามพี่บูมว่าแกตกลงกับเขาอะใช่ใช่ไหมซึ่งบูมเป็นคนเดียวที่จะเข้าถึงตัวแพทได้เพราะเราต้องเจออีบูม5วันเนาะคุณบูมนางก็เลยคุณบูมคุณบูมโอ้คุณบูมคุณบูม5วันก็เลยคุณบูมก็เลยมาถามสุดท้ายเราก็เลยแบบอาบูมถ้าเธอไม่เชื่อฉันเดี๋ยวฉันจะทักไปถามคุณโอ๊ตให้แล้วก็เลยทักไปถามให้ซึ่งคุณบูมบอกว่าไม่ไปก็ซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่คุณโอ๊ตอีกหน้าเหมือนไปอีกหน้าเหมือนไปอีกเหมือนในเหมือนด้วยเหมือนด้วยใครก็บอกเอาดีๆคุณโอ๊ตบอกว่าไม่ชอบดูหนังงงจ้ะคุณโอ๊ตไม่ชอบคนเยอะๆแล้วคุณโอ๊ตก็ไม่ชอบเป็นเป้าสายตา
คุณโอชอบอยู่ในบ้านมากกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าไลฟ์สไตล์เขาเราก็เลยส่งไปให้บุ๋มดูว่าเคลียร์นะนะน้องไม่ได้ไปนะแล้วก็ช่วยไปบอกกับหลายๆคนที่เข้าใจผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วนี้อดีตคนรักเราขึ้นอะไรเขาก็โพสต์อย่าโยนนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลยพี่เบนไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วก็พี่เบนไม่ใช่คนโยงแล้วก็แพทกับพี่เบนไม่เคยคุยกันแบบเรื่องอื่นแล้วเราสองคนไม่คุยกันเรื่องอื่นแล้วนะคะเราคุยกันแค่เรื่องลูกอันนี้คือเรียกว่าจบบริบูรณ์แน่นอนแพทเช็คชวนใช่ไหมคือมันไม่ต้องเช็คชวนแล้วแหละคืออย่างนี้เราสองคนอะเราเลือกที่จะไม่พูดกันมาตั้งแต่แรกแต่เชื่อแพทเถอะว่าคนที่อยู่ในสถานะอย่างแพทอะมันวัดได้อยู่แล้วคือเรื่องมันไม่ได้เกิดแค่3วัน2อาทิตย์1เดือนที่แบบอ๋อเดี๋ยวก็รีเทิร์นเพิ่งเลิกกัน2เดือน3ปีละ2ปีกว่าจะ3ปีแล้วลูก3ขวบแล้วอะที่เราไม่ได้คอนติเนียเพราะฉะนั้นมันจะยังไงมันเป็นไปไม่ได้เราไม่เคยนอนด้วยกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไม่ซ้ำลูกยังแยกกันไปรับแบบแต่จังหวะมันค่อนข้างมันจะพอดีกันตลอดมาเจาะมาเจาะนี่แหละจนเขาต้องบอกว่าแคปชั่นอย่าลงบ่อยแม่ด่าเห็นป่ะคือเขาเหมือนแบบเขาเป็นพวกแคปชั่นเหมือนกันที่เขาไปได้ยินจากเพื่อนในแก๊งหรืออยากลงบ้างพอลงปุ๊บพ่อแม่ด่าไม่ลงเลยที่เราบอกว่ามันจบบริบูรณ์เพราะว่าเขามีคนใหม่ของเขาแล้วด้วยหรือเปล่าไม่ทราบยังไม่ทราบคือแพทย์ไม่รู้อย่างที่บอกเราไม่เคยคุยกันเรื่องแต่ที่บอกว่าจบบริบูรณ์อ่ะคือแพทย์ก็รอมา2ปี6เดือนแล้วนะ2ปีกว่าจะ3ปีละแล้วแพทคิดว่ามันก็ควรสิ้นสุดการรอละคำตอบมันชัดคือบางคนอาจจะเลือกที่จะพูดแต่บางคู่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการพูดมันจะดีเสมอไปบางทีเวลามันทำให้เรารู้เองคือพี่ๆอาจจะไม่ได้รู้จักเมเจอร์หรือว่าพื้นฐานของพี่เบนดีแล้วทุกคนก็อาจจะคาดหวังว่าการรอคำตอบให้มันชัดเจนอ่ะมันจะดีกว่าแต่เนื่องจากแพทได้อยู่กับเขามาแล้วแพทก็รู้ไลฟ์สไตล์เขาว่าเขาเป็นคนไม่ชอบพูดแต่ชอบอย่างเงี้ยชอบให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราคิดเองแล้วเขาก็คิดว่าการทิ้งเวลาแบบเนี้ยทุกคนก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะว่ามันบริบูรณ์แล้วเพราะถ้ามันไม่บริบูรณ์อ่ะมันจะต้องมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้มันจะซีเรียสเลยอ่ะคนชอบจะโยงเวลาเราจะโพสต์อะไรเดี๋ยวอะไรเขาก็จะโยงเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโยงอย่างบางทีเรายังรู้สึกเลยบางทีแบบมันทำไมจังหวะมันจะได้แบบประจวบกันหลายๆอย่างแล้วพัดจะบอกว่าพี่เบนไม่ทำอะไรอย่างแยกกันไปรับลูกก็คือจะไม่ได้มีโอกาสเจอกันเมื่อวานก็เพิ่งเจอกันแต่หมายถึงแยกกันอย่างเช่นจังหวะไปรับไม่ตรงกันไม่ตรงอ่ะแพทไม่ว่าแพทก็ให้เขาไปรับอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาไปรับอ่ะเขาก็จะแยกไปเลี้ยงของเขาซึ่งเราไม่ได้ไปจอยตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่เราจะมาเจอกันก็คือตอนที่เขามาส่งลูกแล้วก็มีการพูดคุยก็คือการพูดคุยของเราเหมือนเพื่อนเลยค่ะช่วงนี้เราคุยกันแบบโอเคจะให้ไปรับวันไหนอีกบอกนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านก็จะบอกเอ้ยเดี๋ยววันจันทร์ลูกมีกิจกรรมนะถ้าว่างก็มาหรืออะไรเงี้ยมีแค่นี้เลยแต่เราจะไม่ได้ก้าวไก่กับเรื่องอื่นใดๆความรู้สึกคือมันก็หมดแล้วใช่ไหมท่านคิดว่านะคะว่าณถ้าถามแพทณตอนเนี้ยมันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วมันด้วยระยะเวลามันก็เลยคงเหลือไว้ที่เรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังเจอหน้ากันได้แล้วก็ทำหน้าที่พ่อและแม่ทั้งคู่ซึ่งสุดท้ายแล้วแพทว่ามันดีมากมันดีมากมันอาจจะเป็นจังหวะชีวิตแบบในช่วงตอนนั้นซึ่งถามว่าทำไมเราถึงกลับมาคุยกันเป็นเพื่อนได้เพราะว่าแพทกับพี่เบนไม่เคยทะเลาะกันแล้ววันที่เราต้องแยกจากกันมันเป็นเหตุอันที่เราไม่ได้คาดฝันเราไม่ได้มีคนอื่นเราสองคนมันมีเหตุที่จะต้องทำให้แยกกันทีนี้ไอ้ความแยกกันเนี่ยมันทำให้เราสองคนกลับมานั่งคิดแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคอยู่อย่างนี้ดีกว่าเรซิ่งก็ไม่ได้ถามแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ค่ะไม่ค่ะเรซิ่งเป็นเด็กที่อยู่เป็นมากๆอยู่กับแม่ก็รักแม่อยู่กับพ่อก็รักพ่ออยู่กับญาติก็รักญาติก็คือออนหมดใช่รักน้ำรักปลารักสักุระเลยก็ได้ก็คือเดี๋ยวโตไปเขาก็จะเข้าใจเองแพทเขาแพทมันไม่ต้องรอโตแพทว่าตอนเนี้ยเขาเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีวันที่ป้าไปรับแล้ววันที่เขาอยู่กับป้ากับคุณย่าแล้วเดี๋ยวป้าก็ต้องมาส่งหาแม่พอส่งเสร็จเขาก็แยกย้ายเขาไม่ได้มีการแบบแยกเสร็จแล้วมานั่งถามแพทนะไม่มีนะสามขวบรู้เรื่องแล้วนะคะเขาไม่เคยกลับมานั่งถามแพทว่าเอาทำไมป้าไม่อยู่มีแต่บอกว่าป้ากลับได้แล้วจริงถามได้เลยคือเขาก็จะถามว่าจะนอนกับใครจะนอนกับแม่
ส่วนป้าให้มารับแล้วค่ะอันนี้คือหน้าที่ป้าแล้วพอกลับก็คือกลับไม่มีเลยคือแพทก็ดูลูกตัวเองตลอดว่าเขาจะถามเราเมื่อไหร่เพราะเราก็เตรียมคำตอบให้เขาทุกวันเพราะว่าแพทก็ไม่รู้ว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นกับเขาเมื่อไหร่วันที่เขาจะถามคำถามเราว่าทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาเราไปกิจกรรมที่โรงเรียนคือเราไปด้วยกันไงเขาก็จะเห็นภาพที่เราไปด้วยกันอยู่ด้วยกันที่แต่เราไม่ได้นอนด้วยกันไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างที่เตรียมไว้ก็คือจะบอกเขาในบอกตรงๆเลยค่ะคือแพทกับเลดอะแพทตั้งใจเลี้ยงเขาเหมือนเพื่อนแล้วแพทเป็นคนไม่ได้เป็นเลี้ยงลูกแบบสรรหาคำสวยหรูมาคุยแพทเป็นคนคุยลูกตรงมากแล้วแพทเป็นคนพูดตรงอะเข้าห้าวอะแพทเลี้ยงลูกคือแพทจะไม่แบบเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเลสมันจะเป็นอย่างเงี้ยต้องเสียงโทนนี้ตลอดซึ่งแพทก็เชื่อว่าถ้าวันนึงเขาถามแพทก็คงบอกเขาแหละแล้วแพทว่าเขาเข้าใจแล้วตอนนี้เขาก็เข้าใจด้วยโอเคนะขอบคุณค่ะ